Everybody needs a break right sometimes. I wait for just an hour more. นี่ครับคือความยิ่งใหญ่แบบสูงมากๆใหญ่มากๆจอดถ่ายรูปสักหน่อยดีไหมนี่ครับสูงจริงๆโอ้สวยด้วยไปร้านซักผ้ามันผ่านศาลแขวงเชียงดาวไปก่อนใช่ไหมครับพี่ใช่อ๋อได้ถ้าตรงนั้นไม่เปิดก็คงต้องเข้าข้างในอ๋อก็จะมีข้างในตลาดอีกได้ครับขอบคุณมากครับพี่ก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอโทษเพื่อนๆที่ดูไว้ก่อนเลยนะครับคือหลังจากที่มาจากเมืองคลองครับผมหาที่ไปไม่ได้เพราะว่าโทรไปเช็คเกือบทุกที่ปิดหมดเลยเท่าที่ทำได้คือตอนนี้ผมจิ้มใน GPS มาก็ข้ามเขามานิดเดียวครับประมาณ30กิโลก็คือมาถึงที่รีสอร์ทนี้เลยแล้วหลังจากนั้นแผนผมก็ม่วงหมดเลยพังหมดเลยไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าในช่วงที่ผมจะมาเนี่ยครับเขากำลังจะเริ่มประกาศปิดหมู่บ้านประกาศอะไรหลายๆอย่างที่มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของระลอกใหม่มันสูงจริงๆอ่ะเนี่ยดอยหลวงเชียงดาวสูงมากๆข้างบนฝนตกด้วยแต่ข้างล่างอากาศโล่งเลยเนี่ยแต่ไปปลายนู่นไปปลายยอดฝนตกคึ้มเชียวซึ่งทีเนี้ยตอนนี้ผมทำได้ก็คือผมต้องเอาผ้าไปซักแล้วก็ไปชมวิวได้แค่นี้เลยเพราะว่าตอนมันวันนี้มันเป็นตอนเย็นละผมก็อยู่ที่นี่ได้แค่2วันเพราะเดี๋ยวผมจะต้องกลับมากรุงเทพแล้วก็จะแวะไปการแล้วค่อยกลับมากรุงเทพอีกทีนึงมาฉีดวัคซีนครับอันนี้เดี๋ยวมาดูบ้านครับของบ้านพักของที่นี่อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สแล้วก็มีฟักบัวธรรมดาชั้น2ตรงนี้เป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นเอาไว้ถ่ายดูถ่ายดาวถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงได้ครับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับหอสูงอันนี้บรรยากาศภายในห้องครับก็จะเป็นห้องพัดลมเพราะว่าที่นี่มันจะค่อนข้างอากาศเย็นอยู่แล้วครับในช่วงกลางคืนถ้าสมมติในตอนเช้านะฮะถ้าเรานอนตื่นมาปุ๊บเนี่ยวิวแรกที่จะเห็นมันก็จะประมาณนี้โอ้โหวิวโคตรดีเลยหรือดูพระอาทิตย์ตกก็ดีนะมีหน้าต่างให้ส่องไปข้างๆด้วยโอ้ก็ลองดูครับว่าบรรยากาศดีไหมเงียบสงบด้วยตอนนี้เวลาประมาณเกือบ6โมงแล้วครับพระอาทิตย์ก็ใกล้ตกแล้วพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้นี่อันนี้จะเป็นบ้านพักอีกฝั่งหนึ่งครับนี่บรรยากาศเดินแล้วก็จะมีเสียงไม้ไผ่หน่อยก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบรรยากาศประมาณนี้ครับจะเผื่อออกมาจากหน้าห้องถ้าไม่ได้พักที่นี่เข้ามาดื่มกาแฟดื่มโกโก้ดื่มชาก็ได้ครับมาชมบรรยากาศยามเย็นยามเช้าสวยดีครับที่นี่ห้องมันอาจจะรกหน่อยนะฮะ
อันนี้เป็นห้อง800เดี๋ยวผมจะย้ายไปห้องเล็กก็จะมีพัดลมให้ครับแล้วก็เป็นเตียงนอนผ้าห่มอะไรปกติก็มีในห้องน้ำนะครับจะมีห้องน้ำในตัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นชักโครกเรียบร้อยนะครับแล้วก็พอออกมาวิวที่เห็นจะเป็นวิวภูเขาก็คือถ้าเผื่อข้ามไปอีกนิดนึงก็ดอยหลวงเชียงดาวแต่ลูกนี้มันบังอยู่ก็จะเห็นหน้าผาเลยแล้วก็จะมีโต๊ะเอาไว้ให้นั่งตอนเช้าเดี๋ยวไปดูห้องเล็กกันต่อครับว่าห้องคืนละ450มีอะไรบ้างอันนี้เป็นบ้านหลังละ450นะครับบ้านหลังเล็กสุดก็จะเล็กลงมาหน่อยนึงคือจะไม่มีห้องน้ำในตัวก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนี่ปึ๊บเหมือนกันเลยครับก็จะมีพัดลมตัวหนึ่งพอเปิดมาก็เป็นที่นอนเลยขนาดก็เท่ากันแต่จะตัดห้องน้ำในตัวออกก็จะมีห้องน้ำเป็นห้องน้ำข้างนอกห้องน้ำรวมครับแต่ก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นเหมือนกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีท่านข้างคาวมีประวัติแต่ต้องใช้ไกด์อ๋อต้องใช้ไกด์ท้องก็คือพอเลยถงแรกไปถ้ำมันก็จะต้องใช้ไกด์แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วข้างในถงแรกก็มีพระไหว้พระอะไรเงี้ยใช่ไหมพระใช่เพราะว่าประวัติตามนั่นแล้วคือจะเป็นเหมือนกับศิลปะทางพม่าด้วยอะไรเงี้ยค่ะถึงว่าเป็นงานไทยได้ทางนี้มากมากแล้วถ้าเผื่อเข้าไปข้างในถ้าเป็นถงอื่นมันจะมีอะไรข้างในอีกไหมครับมีที่แบบเป็นไฮไลท์หินนอกหินย้อยอะไรเงี้ยหรอครับหินงอกหินย้อยแล้วก็จะมีแบบเหมือนกับทางรอดต้องมุดเข้าไปนิดนึงไม่ถึงกับไม่ถึงกับลำบากมากครับแล้วช่วงนี้มีคนเข้าไปดูไหมครับพี่น่าจะมีการเปิดบ้างแล้วนะคะแต่เขามันช่วงนี้ก็คืออย่างที่บอกนะท่องเที่ยวจะน้อยหน่อยแล้วถ้าสมมุติจะหาไกด์ก็หาข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยค่ะเขาเป็นไกด์ชาวบ้านที่อยู่ข้างในตรงที่วัดนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยราคาเนี่ยต้องลองไปเช็คดูอีกทีนึงเพราะว่าหลังจากที่มันมีโควิดมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าราคามันเท่าไหร่แต่ว่าโถงแรกที่เข้าไปเนี่ยก็คือเดินเข้าไปเองได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่20บาทแต่ถ้าเขาเรียกเป็นค่าตะเกียงอ่ะเพราะว่ามันจะต้องจุดตะเกียงเดินเข้าไปครับผมน่าสนใจครับแล้วถ้าเกิดเป็นให้เขานำเข้าไปมันจะราคาประมาณเท่าไหร่ครับเขาเข้าไปเนี่ยเท่าที่ตะก่อนเนี้ยก็คือถ้า5คนขึ้นไปก็200ค่ะคนละใช่ไหมไม่ใช่อ๋อรวมเลย5คน200บาทอ๋อแต่ถ้าช่วงเนี้ยไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมลองเข้าไปดูครับขอบคุณครับพี่เมื่อกี้ไปนั่นแหละที่พี่แนะนำมาข้างในแหละครับผมก็บอกครับผมก็บอกพี่แนะนำมาเขาบอกอ๋อเป็นพาร์ทเนอร์กันใช่ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กันครับพี่อันนี้มันคือรีสอร์ทใช่ไหมครับพี่ข้างบนนี่เป็นมอนแกนทรงกฎอ๋อครับได้ครับครับผมแล้วถ้าติดต่อก็ขึ้นไปข้างบนเลยใช่ไหมครับพี่จะอยู่เจ้าของนายอยู่อ๋อครับผมขอบคุณครับพอดีผมพักข้างล่างผมเลยขึ้นมาดูก่อนครับผมขอบคุณมากครับพี่อันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้คือบ้านครับบ้านของน้องเจ้าของอ๋อผมอาศัยอยู่แล้วครับผมขอบคุณมากครับพี่คลิปมันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรนะครับต้องขอโทษด้วยมันอาจจะแบบมันไม่ค่อยได้ตั้งใจถ่ายเพราะว่ามันผิดแผนหมดเลยผมก็ถ่ายไปงั้นแหละแต่ก็จะลบคลิปมันก็เสียดายตรงนี้ก็เลยยังจำได้ว่าขอพี่เขารีวิวตามอารมณ์ตอนรีวิวมันก็ยังแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่ละถ้าเทียบกับเวลาปกติแล้วสรุปแล้วอันเนี้ยมันก็พามาชมวิวได้แค่2ที่ครับที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์กันเพราะว่าจะไปที่อื่นมันไปไม่ได้แล้วผมก็จะเอารถไปเก็บที่กรุงเทพครับแล้วก็ขับรถไปกับพี่โบ๊ทครับไปที่กลางเพื่อไปเที่ยวอีก2วันแล้วทีนี้เราก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านก็ขอปิดคลิปด้วยภาพถนนสวยๆมุมยอดฮิตที่คนมาเชียงดาวแล้วจะมาถ่ายรูปกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ